ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการอันบ็อกซ์ในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันนะคะวันนี้ก็มาถึงในส่วนของกล่องนี้คืออะไรยังไม่ทราบเหมือนกันค่ะเก็บไว้สักระยะหนึ่งแล้วน่าจะสั่งมาจาก IG ค่ะมีหลากหลายมากๆเลยนะคะช่องทางการจะเสียตังค์นะจะมีหลากหลายช่องทางมากๆเลยก็ยังไงดีล่ะชุดนี้เนี่ยถ้าเราจำไม่ผิดน่าจะเป็นของคุณโดรีนนะคะหาทางแกะไม่เจอมีการห่อมาให้อย่างดีนะคะแล้วก็การจัดส่งรวดเร็วแต่เรายังไม่มีโอกาสได้แบบว่าแกะชุดนี้ออกมาสักเท่าไหร่เนาะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นกำลังคิดว่าคืออะไรคิดไม่ออกจำไม่ได้แล้วจริงๆนะเอาจริงๆแล้วก็เขาหีบห่อเขาห่อมาอย่างแน่นหนานะคะเพราะว่าการจัดส่งไพ่ทาโร่ค่ะมันจะค่อนข้างแบบต้องระวังนิดนึงเนาะบางทีเขาแบบโยนกล่องทับกล่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนๆจะแบบเสียความรู้สึกมากๆเลยนะถ้าสมมติว่าไปถึงแล้วกล่องของเพื่อนๆมันดูบุบบี้อุ๊ยเกี่ยวกันป่าวะตายแล้วตายแล้วตายแล้วไม่ใช่นะคืออย่างงี้ถามว่าทำไมเราถึงแบบกลัวมากคืออย่างนี้เราเพิ่งไปได้ชุดนี้มาค่ะเขาเพิ่งส่งมาให้นะคะชื่อชุดว่า Archangel Gabriel เรากลัวว่าชุดนี้จะเป็น Gabriel แต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็น Raphael เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช่หรือเปล่าเดี๋ยวกันนะโอ้โอเคคนละอันกันนะคะเอาจริงๆนะคือชุดเนี้ยแอบบอกว่ารับมาค่อนข้างแพงนะแต่อยากรู้ว่าพลังงานจะดีแค่ไหนเนาะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะนี่ค่ะคือของคุณโดรีนเนี่ยค่ะอย่างที่บอกว่าคือช่วงหลังที่เขาหายไปแล้วคือหมายถึงว่าเขาลาจากวงการนี้ไปแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าไพ่เขาก็ถูกขยับราคาขึ้นมาเยอะมากๆเลยแต่ว่าเราไม่แนะนำให้เพื่อนๆตามหาที่ราคาต้องสูงมากขนาดนั้นนะคะไม่แนะนำจริงๆเพราะมีความรู้สึกว่าไพ่อ่ะก็คือการ์ดที่เอามาใส่รูปถูกไหมแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อเขาอะค่ะเราว่าผลงานเขาว่ามันถูกส่งออกมาแล้วนะคะก็คิดว่าน่าจะทำให้ไพ่ที่เราได้มาเนี่ยมีความหมายแล้วก็ทำความเข้าใจและสื่อถึงเขาเรียกว่าอะไรนะสื่อถึงจิตใต้สำนึกหรือสื่อถึงความรู้สึกของเราของคนที่ดูไพ่ค่ะในขณะนั้นได้เนาะไม่จำเป็นต้องใช้ราคาสูงมากๆเลยนะคะเพราะมันสิ้นเปลืองมากนะคะแต่ว่าชุดนี้เนี่ยต้องออกตัวก่อนคือจริงๆแล้วเนี่ย อยากได้เพราะว่าอยากรู้ว่าทำไมคนเขาตามหากันเยอะมากๆเลยนะคะเรายกตัวอย่างนะอย่างชุดนี้ที่เราซื้อมาเนี่ยนะคะก็อยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าบาท 2,000 นี่ถูกแล้วนะแต่ในความคือถ้าถามเราอะเราว่ามันก็แพงแหละในมุมของเราเนาะในกระเป๋าตังค์ของเรารู้สึกว่ามันแพงแต่ถ้าเทียบกับที่เขาขายกันอยู่ใน Amazon เนาะAmazon นะคะก็ราคาไปประมาณสัก 4-6,000 แล้วแหละนะคะชุดนี้ Raphael เดี๋ยว 4-6,000 เนี่ยคือของใช้แล้วด้วยนะอันนี้นะของใช้แล้วนะ
แต่ชุดไม่มาแต่ชุดนี้คือชุดนี้ยังไม่ได้มีการใช้นะยังแรปมาเขาแรปมาแล้วนะคะไม่ได้มีการใช้อันนี้มือหนึ่งแต่ว่าราคาที่เรารับมาน่าจะประมาณสักถ้าเราจะไม่ผิดนะเพราะว่าซื้อมานานละก็ประมาณสัก 2,400 ซื้อมานานเนี่ยก็คือประมาณสักน่าจะเดือนหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนอันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่800กว่าบาทเอาจริงๆน่ะก่อนหน้านั้นน่ะเราเข้าใจว่าน่าจะอยู่ราวๆสักประมาณ400ถึง600นะคะแล้วมันก็ขยับขึ้นมาเป็น800กว่าบาทนะคะเราพยายามตามหาชุดนี้จาก Book Depository คือโดนแคนเซิลไปหลายรอบมากแล้วก็แบบเหมือนประมาณว่าราคาก็เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกเนี่ยซื้อไม่ได้แพงขนาดนี้โดนแคนเซิลโดนรีฟันแบบเงินคืนส่งเงินคืนให้หมดเลยนะคะแล้วก็เพิ่งมาได้ชุดนี้ค่ะจ้าก็ได้มาแล้วราฟาเอลกับแกเบรียลนั่นเองนะคะนี่ลักษณะของไพ่เนี่ยจะคล้ายๆกัน Oracle ของเขานะคะก็จะมีตัวที่เป็นชื่อไพ่นะคะแล้วก็ข้างล่างเขาก็จะเขียนอธิบายนะคะคุณโดรินคงเข้าใจคนมือใหม่คือสามารถที่จะอ่านจากหน้าไพ่ของเขาแล้วสามารถที่จะเก็ตได้พอเก็ตได้ก็สามารถที่จะอธิบายต่อยอดไปได้นะคะในการอ่านไพ่โอเคเดี๋ยวเราขอเปิดกล่องนี้กันก่อนดีกว่าเนาะหรืออยากดูกล่องไหนราฟาเอลเดี๋ยวเราดูราฟาเอลกันก่อนนะคะแอบรู้สึกว่ากล่องนี้ดูดีกว่ากล่องนี้อีกนะไพ่จำนวนเท่ากันนะคะแต่เนี้ยดูดิเพื่อนๆดูนะความประณีตอะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าอันเนี้ยจะดีกว่าทำไมรู้สึกแบบนั้นก็ไม่รู้แล้วกล่องก็ดูมีความหนากว่าเนื้อกล่องนะเนื้อกล่องมีความหนากว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเราดูชุดนี้กันค่ะขออนุญาตนะจ๊ะแกะแล้วนะคะมีเพื่อนๆคนไหนอยากรับไหมช่วงอันนี้รับต่อไหมนะคะก็อันนี้เนี่ยอย่างที่บอกค่ะรับมา 2,400 จะขายต่อสักประมาณ 5,000 หล่อเล่นอันนี้ล้อเล่นบอกแล้วว่าเก็บสะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะไม่ได้ปล่อยต่อเดี๋ยวนะจ๊ะอยากรู้จริงๆว่าทำไมถึงแบบราคาถึงขยับขนาดนั้นเลยเนาะไม่รู้ว่าฝรั่งเขาแบบฮิตเหมือนพวกเรากันไหมเนาะว่าแบบต้องซื้อแบบด้วยราคาขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่ตัวอักษรเป็นสีทองนะคะArchangel Raphael Healing นะคะRaphael เนี่ยน่าจะเป็นเทพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการ Healing หรือการบำบัดการรักษานะคะนี่นะคะด้านหลังพริ้นท์ที่ไชน่าค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะเห็นไอตัวไพ่แซมเปิลของเขาอะค่ะจะมีชุดนี้ด้วยนะราคาน่าจะอยู่ประมาณ100กว่าบาทถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องของการไพ่แบบเขาเรียกอะไรนะไพ่ที่เป็นไพ่จีนอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าไม่ซีเรียสเราก็แนะนำว่าก็หามาใช้คือไม่ได้แนะนำให้ซื้อของก๊อปบอกอย่างนั้นก่อนนะแต่หมายถึงว่ามันไม่มีฉบับจริงตัวชุดที่มันเป็นไพ่จริงๆของเขาอะค่ะมันไม่มีขายแล้วอะก็อยากใช้แล้วทำยังไงล่ะมันไม่มีไงเขาไม่ผลิตแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็ลองดูเพื่อนๆลองดูไม่แนะนำใหไม่ได้บอกว่าเราแนะนำให้ซื้อของก๊อปนะบอกไว้ก่อนนะแต่แค่มันหาซื้อไม่ได้แล้วตัวจริงอ่ะนี่ค่ะ Archangel Raphael Healing นะคะ44ใบกับราคา 2,000 กว่าบาทคุณแม่โดรินค่ะคุณจะรู้ไหมคะราคาของหนังสือของคุณนี่แบบไปมากแล้วเนาะโอเคค่ะก็ในส่วนนี้จะเป็นตัวสารบัญของเขานะคะแล้วก็Archangel คือเป็นแบบเหมือนกับหัวหน้าของพวกแบบองค์การ์เดียนอะเป็นแบบ
นะคะ Guardian Angels นะคะแล้วก็ราฟาเอลเนี่ยเขาได้ชื่อว่าเป็นเทพหรือว่าเป็นเทพเนาะเป็นเทวดาที่ในเรื่องของเรื่องราวของรักษาการรักษาการฮีลิ่งการเยียวยาการบำบัดอะไรเงี้ยค่ะราฟาเอลชื่อของเขาเนี่ยจะมีความหมายว่าผู้รักษานั่นเองนะคะ God heals แล้วก็เหมือนกันกับเทพองค์อื่นๆก็คือเขาจะมีความที่เป็นแบบรักโดยไม่มีเงื่อนไขโดยที่แบบคือใครขอก็จะช่วยอะไรเงี้ยอารมณ์ประมาณอย่างนี้นะคะเนี่ยแล้วก็พูดถึงวิธีการใช้ไพ่ชุดนี้นะคะ Archangel Raphael Healing Oracle Cards นั่นเองนะคะ Oracle Card เนี่ยเป็นแบบเหมือนกับเป็นช่องทางเป็นแบบสื่อในการที่จะติดต่อกับ Angels หรือ Archangel ได้นะคะเขาบอกว่าอย่างนั้นเนาะเขาก็เลยใช้ไพ่เนี่ยเป็นตัวสื่อให้ถามคำถามให้เคลียร์ไพ่ก่อนนะคะอย่างบอกอย่างที่เคยบอกเลยคือไพ่ของคุณโดรีนนะคะเขาจะมีเหมือนกับคือเขาจะคู่มือเขาเนาะจะเน้นในเรื่องของการที่แบบเคลียร์พลังงานของไพ่ก่อนนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการที่แบบติดต่อสื่อสารกับไพ่อะไรเงี้ยค่ะคือก็จะบอกไพ่ก่อนอย่างอันนี้เขาก็จะพูดแบบว่าArchangel Raphael I ask that all of my readings with these cardsbe accurate and specific คือแบบเหมือนก็ขอเขาเนอะว่าให้แบบอ่านไพ่แล้วแบบแม่นตรงอารมณ์อารมณ์คล้ายอย่างเงี้ยนะ and bring blessing to everyone involved แล้วก็ขอให้อำนวยอวยพรให้แบบดีขึ้นให้ทุกคนที่แบบเข้ามาเกี่ยวข้องหรือที่เข้ามาดูอะไรเงี้ยได้มีแบบสิ่งดีๆอวยพรเขาด้วยเนาะอะไรอย่างงี้please help me stay concentrated and in my higher self so that I may clearly hear, see, feel, and know the divine messages that wish to come through these readings. อารมณ์แบบว่าขอคือนอกจากเมื่อกี้แล้วก็จะขอบอกว่าให้เขาสามารถที่จะอ่านไพ่ได้ชัดเจนแม่นตรงอะไรอย่างเงี้ยคือเขาขอไปนะคะผ่านจากไพ่อันนี้อะไรอย่างงี้นะคะถัดจากนั้นก็มีArchangelคนที่สองก็คือไมเคิลนั่นเองนะคะในเรื่องของการ protection เป็นเรื่องของการแบบทำให้เข้มแข็งแล้วก็สนับสนุนให้มันดีขึ้นให้การอ่านไพ่อะไรเงี้ยดีนะคะArchangel Michael I ask that you stay by my side and watch over me during this oracle card sessionensuring that only God's love and wisdom come through okay ก็เหมือนกับ protect ให้สิ่งไม่ดีอย่าเข้ามาได้อ่านแล้วรู้สึกน่ากลัวแล้วนะเหมือนกับว่าก็คือให้แบบมีเฉพาะในเรื่องราวของแบบเวลาอ่านไพ่ให้มีแบบสื่อพลังที่มันแบบดีๆเข้ามาเท่านั้นนะคะอย่าได้มีแบบสิ่งอื่นๆเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยปนเปื้อนมาด้วยโอเค ask a question นะคะแล้วก็ให้ทั้งตั้งคำถามหลังจากนั้นก็ให้สับไพ่แล้วก็เลือกไพ่ออกมาค่ะทีนี้ก็จะมีในเรื่องของ consult this guidebook ด้วยเนาะก็ตัวคู่มือก็อ่านไปได้ก็คือเรียกว่าพอเปิดไพ่เสร็จเลือกไพ่มาเสร็จก็อ่านคู่มือกำกับไปด้วยนะคะแล้วก็สเปรดของไพ่เนี่ยของเขาจะมี3ใบนะคะเขาจะให้เลือกไพ่แบบ3ใบตามหลังจากที่ทำตามสเต็ป4 5แล้วนะคะก็เลือกวางไพ่ก็คือเลือกสเปรดไพ่นั่นแหละนะของคุณแม่เนี่ยเขาก็จะเป็นแบบว่า3ใบนะคะ multiple card decks อันนี้จะเป็นแบบหลายใบหลายใบคืออะไรเนี่ย multiple card decks you can use the Archangel Raphael เนี่ยนะ withother card decks อ๋อโอเคก็ถ้าเพื่อนๆมีแบบเด็กอื่นๆไม่ใช่มีสเปรดแบบอื่นๆนะคะก็สามารถที่จะเอามาใช้กับตัวไพ่ของเขาได้เหมือนกันนะคะเขาไม่ได้จำกัดนะโอเคแล้วก็มาถึงเรื่องราวของความหมายของไพ่นะคะนี่ตัวหน้าไพ่นะคะเขาก็จะมีตัวอย่างหน้าไพ่ไว้ให้แล้วก็ตัวชื่อไพ่ตัวชื่อการ์ดของเขานะคะแล้วก็ในส่วนของคำอธิบายด้านล่างนี้นะคะแล้วก็มีในเรื่องราวของการสรุปคีย์เวิร์ดหลักๆให้นะคะแล้วก็ความเรียกว่าคอนเซปต์เป็นคอนเซปต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็การสวดอ้อนวอนขอตรงนี้นะคะฝรั่งเขาจะเชื่อในเรื่องราวของการสวดมนต์สวดอ้อนวอนมากนะคะสวดเพรย์เขาเรียกเพรย์ใช่ไหม
นะคะ Dear God and Archangel Raphael, please help me accept that everything is going in the right direction เนาะนี่นะแต่ละอันก็จะมี my prayer ไว้ให้นะคะก็คือให้เพื่อนๆสามารถที่จะขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะโอเค about the other เนี่ยเห็นไหมเขาก็จะเล่าถึงประวัติของคุณโดรีนไว้ให้นะคะนี่แล้วก็สมัยแบบสาวๆสมัยแบบว่าละอ่อนเลยเนาะโอเคค่ะก็สำนักพิมพ์ก็คือ Hay House นะคะเป็นเรียกว่าขาประจำของ Hay House เขาแหละเนาะถ้าของโดรีนกับบรัดเลย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ Hay House จะออกมาในมุมของไพ่ทาโร่ซะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเอาติดเลยเอาไม่ออกเลยจ้านะโอ้ยตายเร็วก็แอบแบบว่ามันการทำมันอาจจะไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่นะคะจริงๆเราว่าชุดนี้ชุดของพวกนี้อาจจะแบบไม่ได้แบบท็อปฮิตมากๆมากมายอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าก็มีคนตามหาชุดนี้เหมือนกันนะจะมีหลายอาร์คแองเจิลเลยนะคะที่เขาออกมาเป็นตัวคู่มือไม่ใช่เป็นตัวคู่มือเป็นตัวไพ่ของคุณโดรีนนะคะทำไมมันไม่ได้อะอย่างนี้ได้ไหมโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ของเขากันบ้างนะคะ44ใบใช้เวลาไม่นานนะจ๊ะเพื่อนๆโอเคนี่ค่ะโอ้โหติดค่ะน่าจะเก็บไว้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะเป็นการรับประกันว่าเป็นมือใหม่ของแท้มากๆนะคะโอเคค่ะไพ่ข้างหลังจะเป็นรูปนี้ค่ะสตาไม่ใช่สไตล์เขาเรียกอะไรนะสัญลักษณ์ของเขาเลยของราฟาเอลเลยนะคะก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะคาถาเหรอนะคะแล้วก็มีงูปุ๊บปุ๊บปุ๊บพันอยู่นะคะเราน่าจะเห็นในวงการการแพทย์อารมณ์นี้ปะเป็นเรื่องของการเฮลลิ่งเรื่องของการรักษาเรื่องของการช่วยเหลือนะคะโอเคมาดูหน้าไพ่ค่ะอย่างที่บอกเนาะข้างบนเป็นชื่อของการ์ดนะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นคำอธิบายไม่ใช่อธิบายขอโทษ เหมือนกับเป็นสวดเลยเนาะ Dear God and Archangel Raphael please help me accept that everything is gonna in the right directions นะคะเนี่ยเป็นบทสวดที่เมื่อกี้ด้านล่างที่เราบอกว่า my prayer ค่ะเขาก็จะมาใส่ด้านล่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เพื่อนๆ อาจจะต้องไปอ่านคู่มือนิดนึงว่าไพ่ใบนี้มันหมายถึงอะไรนะคะก็คีย์ของเขาก็คือ acceptance ให้ยอมรับอะไรยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปกำลังจะไปในทิศทางที่ถูกต้อง the direction right directions นะคะ alternative medicine นะคะ ask your body for a massage avoid allergens dear Archangel Raphael please assist me in identifying and avoiding allergens thatMay be toxic to my health and happiness. Help me to only crave healthful foods and beverages. ออกไปในแนวของการแบบบำบัดรักษานะคะชุดนี้เนาะคาเฟอีนฟรีเอ้าตายแล้วเธองดกินกาแฟชั่วขณะไว้คาเฟอีนฟรีอะปลดปล่อยตัวเองไม่ใช่ปลดปล่อยตัวเองนะคือเหมือนว่าลดละเลิกบ้างนะจ๊ะคาเฟอีนนี่ปรับสมดุลให้กับร่างกายอารมณ์อย่างเงี้ยนะชุดนี้นะ call upon Archangel Raphael for help นะคะให้ร้องขอให้ Raphael เข้ามาช่วยเนาะ change physician children Archangel Raphael thank you for helping me to help children wow เด็กน้อยน่ารักจังเล่นหัวเลยนะเนี่ยดูสิ
detoxification นะคะแล้วก็ diet is important here wow จ้า diet is important here ติดกันเยอะมากๆนะคะ defy interventiondo more research โอ้ทำการ research หน่อยนะ easy does it ตกลงคนไหนคือราฟาเอลเนาะ easy does it exercise is key โอ้ออกกำลังกายอะไรมีการออกกำลังกายนี่ expect a miracle โอ้ dear God and anxious Raphael thank you for your miraculousintervention and healing energy which has restored the health of บอกชื่อด้วยนะคะจะให้แบบอาร์แองเจิลช่วยนะคะในเรื่องของรักษาโรคให้หายอะไรเงี้ยค่ะก็บอกชื่อไปได้เลยว่าให้ใครช่วยใคร give us your cares good night sleep โอ้เตรียมแล้ว good night แล้วใกล้แล้ว have faithHome help นะคะทำไม Archangel Raphael แต่ละภาพไม่เหมือนกันเลยนะแต่ว่าเอกลักษณ์ของคุณโดรีนเนี่ยเขามักจะใช้นักวาดหลากหลายคนนะคะในการมาวาดในหนึ่งชุดของเขานะคะถ้าเพื่อนๆตามผลงานของคุณโดรีนจะทราบดีว่าในผลงานของเขาเนี่ยมักจะไม่ได้มีนักวาดคนเดียวนะคะLighter is here. Yeah, is the best medicine. Laughter. ขอโทษ Lighter. Laughter. นะคะการหัวเราะเป็นยารักษาที่ดีที่สุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นหัวเราะได้ยังจ๊ะ Leave a stressful situation behind. ทิ้งสถานการณ์เครียดเอาไว้เบื้องหลังเลยนะจ๊ะ Listen to your intuition feelings. ฟังเสียงภายในของตัวเองบ้างนะจ๊ะฟังเส้นตัวเองบ้าง Message.นะคะมีข้อความอะไรล่ะจะส่งให้เราได้รับเมสเสจแล้ว meditation please meditate บ้างนะ meditate กับราฟาเอลบ้างนะคะ organic food ให้กินอาหารออร์แกนิกบ้างจ้ะ prayer works oh wow thank you for hearing ขอบคุณนะคะราฟาเอลที่แบบได้ยินคำขอของเราและตอบรับคำขอของเรา recovery ฟื้นฟูสภาพจิตใจดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นสุขภาพดีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีอะไรเงี้ย relationship นะคะสัมพันธภาพมิตรภาพก็ได้นะเมื่อกี้ second opinion sobriety dear god thank you for adjust my craving stay positive นะคะคิดบวกไว้คิดบวกไว้ยิ้มแย้มแจ่มใส stretch dear Raphael thank you for staying by my side and motivating me to take excellent careof myself in always นะคะขอบคุณราฟาเอลที่อยู่ข้างๆฉันมาตลอดนะแล้วก็ช่วยเรียกว่าดึงดูดให้ฉันเนี่ยได้ทำในสิ่งที่ดีๆให้แคร์ตัวเองให้ดูแลตัวเองในสิ่งที่ดีๆนะคะ slide ค่ะอุ้ยน่ารักจัง unconditional joy use my natural healing abilityโอ้ยมันติดกันจังเลยนะจ๊ะอาจารย์ติดจ้าเฮ้ยหมดแล้วเหรอเฮ้ยจริงอ่ะขนาดมันไม่เท่ากันนะอุ้ยหมดแล้วจริงเฮ้ยทำไมกระดาษไม่เท่ากันน่ะเอาจริงๆเรามีความรู้สึกว่ามันยังมีอีกใบหนึ่งอะหมดละอะโอเคค่ะก็ทั้งหมด44ใบนะคะเพื่อนๆชอบไม่ชอบยังไงบอกได้นะสำหรับชุดนี้นะคะก็การสับไพ่ทำได้ดีค่ะเพราะว่าเมื่อกี้มีการแกะไพ่ออกมาแล้วนะคะแต่ถ้ายังไม่แกะนี่อาจจะแบบยากนิดนึงนะคะ
โอเคแล้วก็ขนาดไพ่โอเคเนาะแล้วก็ในส่วนการกรีดไพ่นะคะก็สามารถทำได้อย่างดีนะคะไม่มีการติดกันเนาะโอเคสำหรับเพื่อนๆที่ชอบแนวของ Angel นะคะ Archangel Raphael นะคะชุดนี้ก็น่าจะเหมาะกับเพื่อนๆนะคะถ้าชอบแนว Angel นะLaughter is the best medicine บอกแล้วว่าเสียงหัวเราะจะเป็นยาที่เยียวยารักษาได้ดีที่สุดเลยนะคะวันนี้คุณหัวเราะแล้วหรือยังสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ